ตัวนี้เป็นเครื่องจากบริษัท Airbus นะฮะเป็น EC645T2 หรือถ้ามาบ้านเราเนี่ยจะเป็น H145M ก็คือ Military สมรรถนะเนี่ยน้ำหนักวิ่งขึ้นเนี่ย 3.7 ตันโดยมีเครื่องยนต์ประมาณ 1,200 แรงม้าก็เพียงพอกับน้ำหนักตัวสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกรูปแบบครับอุปกรณ์ที่จะพิเศษกว่าตัวอื่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของหางหางเนี่ยจะเป็นลักษณะการออกแบบเพื่อลดแรงต้านจากเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพในการบังคับเครื่องรวมถึงลดเสียงรบกวนหรือที่มั่วก็ low noise more efficiency คือจะทำให้เครื่องเนี่ยสูญเสียกำลังในการคอนโทรลหางลดลงเพื่อมาชดเชยในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นชีวิตก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ได้ติดตั้งเขาเรียกว่าล่อกว้างไฟฟ้านะฮะโดยการคอนโทรลด้วยมีรีโมทคอนโทรลข้างในสามารถรับหนักได้300กิโลก็เกี่ยวคนได้2คนสบายๆแล้วก็ปฏิบัติได้หมดนะในทะเลก็ได้ในภูเขาหรือในพื้นที่ที่มันรถไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยก็สามารถปฏิบัติได้โครงสร้างอาจจะโป่งๆบางๆแต่ว่าเร็วคล่องตัวประหยัดน้ำมันทำอะไรได้เยอะขึ้นมันคนละฟิลกันนะ